โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพ่อ Rise of the Machine Salvation Genesis เนี่ยไม่นับไม่นับก็ไม่นับเฮียไม่นับก็ได้จะหาไปไหนเฮ้ยหุ่นสังหารจะหาไปไหนรายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Terminator Dark Fate James Cameron เนี่ยบิดาแห่ง Terminator เนี่ยเขาให้ข้อมูลเอาไว้นะว่า Terminator ตั้งแต่ภาค Rise of the Machine Salvation Genesis เนี่ยคือทั้ง3ภาคเนี่ยผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่นับอยากจะบอกกับเฮียเหมือนกันว่าไม่นับก็ไม่นับเฮียไม่นับก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเนี้ยเลยรอไงรอเพราะว่าเฮียเจมส์แคเมรอนบิดาแห่งเทอร์มิเนเตอร์ของเราเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าอันเนี้ยนับเป็นภาค3อย่างแท้ทรูจะมาครบเป็นภาพยนตร์ไตรภาคอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยรอเด้รอเลยเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ย Terminator คืออีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ผมชอบถึงแม้ว่าจะผิดหวังกับ3ภาคต่อมานั้นมากมายแค่ไหนก็ตามแต่เฮียบอกไม่นับเราก็เจ้าเฮียเจ้ากี่ร้อยล้านก็ไม่รู้เจ้าไปแล้วไม่เป็นไรเราก็มาดูเรื่อง Dark Fate ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าน่าจะต้องมีคำถามเกิดขึ้นแน่เลยซึ่งเป็นคำถามพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับนักดูหนังที่กำลังจะไปดูหนังแฟรนไชส์ปัจจุบันแฟรนไชส์มันเกิดขึ้นเยอะถูกไหมมันก็จะมีคำถามนี้แหละอย่างเช่นว่าต้องดูภาคก่อนหน้านี้มาไหมอย่าง Dark Fate ถ้าเรานับตามเจมส์แคเมรอนบอกก็คืออันนี้เป็นภาค3 2ภาคแรกของภาคนี้ก็คือ The Terminator แล้วก็ภาคที่2คือ Terminator 2 Judgment Day ถามว่าต้องดูไหมสำหรับผมนะต้องดูเลยเอาจริงๆถ้าคุณมีเวลาว่างสักวันนึงอ่ะดูรวด2ภาคเลยอ่ะได้ผมว่ามันสนุกอยู่อันนี้อาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยชอบและอินด้วยมั้งผมก็เลยรู้สึกว่า2ภาคเนี่ยดูรวดเดียวง่ายๆแล้วอีกอย่างนึงคือหนัง The Terminator เนี่ยในปีนั้นเนี่ยอย่าง1984ภาคแรกแล้วก็ตอนภาค Judgment Day นี่ภาค Judgment Day นี่ถือว่าเป็นหนังทำเงินเหี้ยๆเลยนะถือว่าเป็นหนังทำเงินสูงสุดณปีนั้นที่มันออกฉายเลยด้วยซ้ำไปนึกภาพมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังมันดูไม่ยากหนังมันสนุกหนังมันแล้วเนื้อเรื่องก็ใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย Dark Fate เนี่ยมันจึงเต็มไปด้วยเบาะแสข้อมูลมันส่งผลให้อย่างหนึ่งคือถ้าคุณไม่ได้รู้จักภาค1ภาค2มาก่อนถ้าคุณไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยหลายๆอย่างคุณงงและคุณไม่เก็ตแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะดู Dark Fate กรุณาดู2ภาคแรกก่อนนะครับผมความรู้สึกของผมนะภาคนี้เนี่ยอาร์โนชัวชเนเกอร์ของเราเนี่ยจะหาไปไหนเอ๊ะเฮ้ยภาคนี้หุ่นสังหารจะหาไปไหนภาคหนึ่งนี่หุ่นสังหารอุ้ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเครื่องจักรสังหารที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเนี้ยเราก็จะติดภาพเครื่องจักรสังหารที่แบบไม่มีอะไรหยุดยั้งมันได้เออผมชอบตัวร้ายภาคนี้นะไม่ได้ชอบเพราะอะไรเลยชอบเพราะมันเหมือนเครื่องจักรสังหารจริงๆอ่ะที่แบบไม่ว่าอะไรจะขางกูเดินคิวเดินคิวไปเรื่อยๆไม่สนหีสนแต่ที่อะไรทั้งนั้นประหนึ่งว่ามีอมตะแบบอินฟินิตี้ไทม์มีอมตะไม่จำกัดเดินชนไอ้เหี้ยไม่สนเหี้ยอะไรนั้นซึ่งมันดีแล้ว Terminator Dark Fate เนี่ยภาคเนี้ยมันจริงๆอาร์โนอ่ะณปีนั้นน่ะตอนที่มาเล่นให้หนัง Terminator ภาค1เขาเป็นนักเพาะกายอันดับ1นะมึงนึกภาพป่ะช่วงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นเหมือนคลื่นลูกใหม่หน้าใหม่ไฟแรงเลยล่ะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้กรี๊ดกรากกับอาร์โนขนาดนั้นผมรู้สึกว่าความที่ผมอินน่ะคือผมอินกับหุ่น T-800ในภาค Judgment Day ผมอินมากความสัมพันธ์ของเด็กและอีกอย่างนึงคือสำหรับผมนะไม่ต้องจอห์นคอนเนอร์ก็ได้ถ้าเขาคิดจะแบบขยายจักรวาลหรืออะไรของเขาอ่ะนะพอพูดว่าภาค3ของไตรภาคเนี่ยมันเหมือนจะเป็นภาคปิดถูกไหมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอผมไปดูจบนะผมมีความรู้สึกว่า Dark Fate ไม่ใช่ปิดว่ะ Dark Fate เหมือนเป็นภาคปรับว่าภาคปรับเพื่อต่อยอดสู่อนาคตอันสดใสนะคือภาคเนี้ยมีความแถเยอะความแถยังไงคุณไปดูเองแต่สำหรับผมแถค่อนข้างเยอะแถเพื่อนั้นแถเพื่อนี้แถเพื่อให้มันไปต่อได้หรอวะมันมีการแถหลายทางที่เกิดขึ้นซึ่งแบบ
ไอ้เหี้ยแม่งแผลเวอะนะแผลเวอะนะแต่เอาจริงถ้าเทียบกับRise of the Machine Salvation Genesis เลยพวกนั้นน่ะผมมองว่านี่ภาคนี้มันกว่าทิมมิลเลอร์ผู้กำกับเอาอยู่ว่ะทิมมิลเลอร์แม่งเอาอยู่เขาใส่ไม่ยั้งเลยภาคนี้คุณต้องไปดูแล้วอีกอย่างนึงที่ผมพูดไว้ตอนรีแอคชั่นคือ CG มันลอยถูกไหมพอเป็นตัวไฟนอลงานภาพยนตร์ตรงเนี้ยไม่ลอยว่ะมันไม่ลอยฉากนึงที่มีในเทเลอร์ก็คือเป็นฉากที่มีรถบรรทุกคันเหลืองๆมันเป็นเหมือนรถบรรทุกสีเหลืองๆรถบรรทุกเทศบาลอย่างนั้นน่ะสีเหลืองๆอ่ะวิ่งทะลุกำแพงออกมาตรอนในเทเลอร์มันดูลอยถูกป่ะเฮ้ยในหนังดูไม่ลอยขนาดนั้นมันก็ดูไม่ได้จริงขนาดนั้นหรอกแต่มันดูไม่ลอยเท่าในเทเลอร์เขาเก็บงานมาเยอะแล้วอีกอย่างนึงผมพูดไว้แค่นี้นะให้คุณไปดูเองมันมีช่วงนึงของหนังกูนึกว่าดูสงครามหมื่นขาอยู่ไอ้เหี้ยฟีลลิ่งเหมือนตอนสมัยกูดูสงครามหมื่นขาใครจำได้ป่ะสงครามหมื่นขาฟีลลิ่งคล้ายกันเลยเว้ยเจมส์คาเมรอนชอบสงครามหมื่นขาเปล่าเอ้ยมีความคล้ายลองไปดูแล้วกันไม่พูดในฉากไหนแต่มีความคล้ายคุณไปลองดูเองแล้วกันหนึ่งอย่างที่ผมพูดค้างเอาไว้เมื่อกี้ก่อนจะมาเข้าประเด็นต่างๆตรงนี้คือความตลกโปกฮาผมบอกแล้วว่าเราติดคือหุ่นเทอร์มินาเตอร์เป็นเครื่องจักรสังหารที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้แต่ภาคเนี้ยไอ้คำนั้นน่ะมันไปตีอยู่ที่ตัวร้ายแค่ตัวเดียวถึงผมจำไม่ได้แบบพิษสมัยกับอาโนขนาดนั้นแต่เราก็เลี่ยงไม่ได้ว่าหุ่น T-800 คืออาโนไปแล้วนึกภาพป่ะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูภาคนี้เสร็จปั๊บเนี่ยผมมีความเสียดายอาโนผมมีความรู้สึกว่าอาโนควรจะนิ่งกว่านี้ในหนังเขามีเหตุผลอยู่นะว่าทำไมตัวอาโนเนี่ยถึงไม่ได้นิ่งขนาดเท่าตอนพวก Judgment Day Terminator The Terminator พวกนั้นนะพูดเลยนะว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ปริ่มๆจะเปิดเผยแล้วแต่ผมว่ายังไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญจนทำให้คุณดูหนังนั้นไม่สนุกต่อมาคือลินดาแฮมิงตันต้องบอกว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยผมให้คำนี้เลยเว้ยว่าลินดาแฮมิงตันเนี่ยกลับมาให้ได้หายคิดถึงแน่นอนสำหรับใครที่เป็นสาวก Terminator ผมบอกเลยว่าหายคิดถึงแน่นอนคุณแม่โคตรเท่เอางี้ดีกว่าแต่มีตัวละครที่เท่แซงหน้าคุณแม่ไปอีกคือเกรซคุณลองไปดูเองแล้วกันว่าทำไมถึงเท่อันนี้ไม่มีเหตุผลเหี้ยอะไรเลยคือกูชอบและมันคือดูหนัง Terminator Dark Fate ภาคเนี้ยผมบอกเลยนะคุณวางเนื้อเรื่องไปเลยคุณไม่ต้องสนใจเลยว่าหนังภาคเนี้ยจะเป็นเนื้อเรื่องที่เล่าเรื่องสนุกไม่มีเหตุผลเหี้ยอะไรหรือเปล่าผมให้แล้วแท้ถ้าคุณไปดู Terminator Dark Fate เนี่ยแล้วคุณอยากจะเสพเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนตอน Judgment Day มันยังมีเนื้อเรื่องใช่ป่ะที่ให้เราติดตามได้ในระดับนึงอะแต่ภาคเนี้ยพูดเลยว่าคุณวางเรื่องนั้นไปเลยยังไงซะเนี่ยภาคที่อยู่ในใจผมเนี่ยที่ผมชอบที่สุดก็ยังเป็น Judgment Day อยู่ดีลองลงมาเป็น The Terminator ภาค1แล้วเนี่ย Dark Fate เนี่ยเป็นอันดับ3อีกอย่างนึงที่ผมโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะอันนี้ผมขอสปอย 1% ถ้าใครที่คิดว่าไม่อยากจะโดนผมสปอยผมจะยกมืออย่างนี้ระหว่างพูดระหว่างที่ผมยกมืออย่างเงี้ยคุณปิดเสียงแล้วกัน1 2 3ปิดเสียงนะคืออาโนในภาคดาร์คเฟสภาคเนี้ยที่ทุกคนบอกว่าอาโนแม่งเป็นคนน่ะแม่งไม่ใช่คนเว้ยเขาคือหุ่นนะผมคิดว่ามันเป็นหุ่นน่ะเพราะว่าท่าทางสเวกต่างๆมันเป็นหุ่นน่ะแต่พอทุกคนบอกเป็นคนอย่างนั้นน่ะเหมือนเป็นบุคคลต้นแบบผมก็เลยว่าเอ้ยมันจะแบบเป็นยังไงว่าอาโนจะยังไงว่าบวกกับหนังเรื่องเนี้ยมันมีตลกลายทางเยอะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมโคตรเซอร์ไพรส์เลยเว้ยคืออาโนแม่งยังแบบ I am the Terminator Mission Complete อะไรอย่างเงี้ยสำเนียงมันยังมีความแข็งๆเป็นหุ่นเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากคือช่วงที่ผมยกมือเมื่อกี้คือสปอยแต่ถ้าใครไม่ได้มิ้วช่วงที่ผมยกมือเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะแต่ผมเตือนแล้วนะถือว่าเล่นกันง่ายๆแล้วกันอยากพูดนิดนึงอยากพูดสุดท้ายโดยรวมผมถือว่าโอเคทิมเมลเลอร์มีผลงานมาก่อนคือเป็นเดดพูลภาคแรกนี่ผมถือว่าคุยกับคนที่ยังไม่ได้ดูนะสิ่งที่เราชินตามาก่อนคือเดดพูลภาคแรกมีแอคชั่นที่ค่อนข้างซื้อใจแล้วได้พอสมควรจังหวะจากคนในการทำแอคชั่นของทิมเมลเลอร์เนี่ยเขาจะมีความผ่อนหนักผ่อนเบาเอาตลกมาเสริมมีจังหวะที่ควรขยี้ควรบิ้วอัพถึงแม้ว่าฉากแอคชั่นใน The Terminator เนี่ยมันจะไม่ได้มีคอมเมดี้อยู่ในซีนแอคชั่นเหมือนตอนเดดพูลตัวละครมันติดคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคอมเมดี้ในซีนแอคชั่นแต่ Terminator เนี่ยไม่ได้มีความคอมเมดี้ในซีนแอคชั่นขนาดนั้นแต่มันจริงๆโอ้โหอันนี้ผมไม่นึกถึงคำว่าแบบไปไกลอ่ะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถือว่าซื้อชอบเลยทีเดียวอีกหนึ่งอย่างความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งหมดพูดได้กว้างๆว่าความสัมพันธ์หลายๆอย่างหลายๆโมเมนต์หลายๆมุมเนี่ยมันไปพ่วงอยู่กับ
คำว่าเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆเนื้อเรื่องต่างๆแถมากอันเนี้ยเป็นจุดบอดใหญ่ของภาพยนตร์ Terminator Dark Fate ภาคนี้เลยที่ผมรู้สึกว่าไอ้นี่ผมไม่ชอบเลยเอาจริงๆถ้าภาคนี้ไม่มีอาโนเนี่ยถามว่าได้ไหมส่วนตัวผมได้นะเว้ยจริงได้นะแต่ถ้ามีก็เท่ดีมันมีบางโมเมนต์ที่แบบอาโนเท่ภาคนี้นะภาคนี้นะแต่แบบที่เหลือแม่งก็นาวเนี่ยเอาเงี้ยไม่ผมยังมีความรู้สึกแบบนี้ซึ่งเสียดายในหลายอย่างแต่กราฟคะแนนความเอนจอยผมกราฟอารมณ์ผมมันพุ่งปรี๊ดเลยอะคะแนนที่ผมจะให้คือ6คะแนนถึงคะแนนอาจจะดูน้อยหน่อยนะแต่ว่าผมเอนจอยด้วยผมเอนจอยจริงๆอย่างน้อยๆเนี่ยผมถือว่าล้างบาปแทน3ภาคหลังได้มันล้างบาปได้พอสมควรซึ่งถามว่ามันดีเดย์ไหม Dark Fate มันไม่ได้ดีเดย์หรอกแต่อย่างที่ผมบอกเว้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเจมส์คาเมรอนเขาจั่วว่าเป็นภาค3ของหนังไตรภาค Terminator อย่างแท้จริงแต่ผมมีกลิ่นเล็กๆว่าแม่งมันไม่น่าจะใช่ภาคปิดภาค3เนี่ยห่างจากภาค Judgment Day เนี่ยมันห่างกันเป็น10ปีเลยนะเว้ยซึ่งค่อนข้างนานแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกคือมันเหมือนเป็นประตูสู่อะไรหลายๆอย่างเจมส์คาเมรอนอยากมีแบบจักรวาลเป็นของตัวเองไหมเหมือนที่จอร์จลูคัสมี Star Wars เจมส์คาเมรอนก็อาจจะอยากมีTerminator จักรวาล Terminator เป็นของตัวเองหรือเปล่า อันนี้เป็นเพียงความคิดส่วนตัวของผมเลยนะผมก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าเอ้ยมีความอยากแบบนี้เล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนำนะให้ทุกคนก่อนจะไปดูคือมันเหี้ยๆมันหยดติ๋งแล้วแค่นั้นนะแค่นั้นถ้าคุณตั้งเป้าอย่างที่ผมบอกคือไปดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความมันเด็กดูได้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเป็นหนังแอคชั่นที่ดูกับครอบครัวได้อะเนี่ยพอพูดคำเนี้ยเป็น Family Movie ที่แบบดูวันหยุดน่ะหยุดเสาร์อาทิตย์ไปดูกับครอบครัวเนี่ยหนัง Terminator Dark Fate มันจับอยู่ในโพซิชั่นเนี้ยเพราะฉะนั้นลองไปดูแล้วกันครับมันสนุกวางเนื้อเรื่องเอาไว้ก่อนไปเอนจอยอย่างเดียวป๊อปคอร์นสักถังนึงกินกับเพื่อนกินกับครอบครัวน้ำคนละแก้วจบแล้วโอเคครับใครที่ไปดูมาแล้วนะก็คอมเมนต์ด้านล่างครับผมแต่ขอร้องเรื่องนึงคือถ้าสมมติจะพูดถึงเหตุการณ์ไหนนะพูดมาใช้คำสั้นๆอ่ะแล้วไม่สปอยคนที่ยังไม่ดูอ่ะแต่คนที่ดูแล้วปั๊บนี่อ๋อทันทีผมยกตัวอย่างหนึ่งฉากที่โคตรเวอร์เลยคือดิงเอ๊ะดิงมันมีฉากดิงถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยคิดคนละทางกับคนที่ดูแน่นอนเอาง่ายๆผมพูดดิ่งนะคนที่ยังไม่ดูอ่ะจะคิดไปอีกทางนึงเว้ยแต่คนที่ดูแล้วอ่ะจะคิดไปอีกทางนึงไอ้ที่ผมพูดฉากดิ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นฉากที่ผมชอบที่สุดนะผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆแบบยกเป็นตัวอย่างว่าถ้าใครอยากจะพูดถึงฉากไหนอ่ะลองพูดคำสั้นๆที่ทำให้คนที่ดูแล้วเก็ตเท่านั้นอ่ะคนที่ยังไม่ดูไม่เก็ตอ่ะลองดูถือเป็นเกมเล็กๆมินิเกมเล็กๆที่นอนหนังจัดให้ละกันไอ้ฉากดิ่งเนี่ยสำหรับผมมีความรู้สึกอย่างเดียวคือแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพ่อเอาเป็นว่าใครอยากจะพูดคุยหรือถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยแล้วกันครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมขอเตือนคนที่ยังไม่ได้ดูก่อนนะว่าคอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยมันอาจจะมีแฟนหนอนหนังบางท่านนะครับที่ซนดื้อแล้วซนคันมือสปอยอยู่เล็กน้อยคอมเมนต์ด้านล่างเสี่ยงต่อการนำพาท่านไปโดนสปอยนะครับผมก็ระวังตรงนี้นิดนึงแล้วกันแต่ถ้าใครอยากจะคอมเมนต์พูดคุยอะไรเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยครับเดี๋ยวผมไปตอบไปพูดคุยด้วยนะฮะส่วนหนังเรื่องนี้มีโคตรสปอยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงขอบคุณฟีดแบคครับขอบคุณทุกคำแนะนำที่ผมถามไปในคลิปรีวิว Apostle ว่าผมปรับให้เป็นการรีวิวที่เน้นความรู้สึกสัก 80% และเล่าเรื่องแค่ 20% แล้วผมรีเช็คนะจากคอมเมนต์ทุกคนเนี่ยมันมีทั้งคนที่ชอบแบบ Apostle คือความรู้สึกไปเลยเล่าเรื่องไม่ต้องปฏิปต่อมากก็ได้แต่เน้นความรู้สึกเยอะๆมันเหมือนได้แชร์ได้คุยดีและอีกกลุ่มนึงก็คือไม่เห็นด้วยเพราะว่าอยากให้เล่าทีละฉากผมให้ความสำคัญกับคนดูทั้ง2กลุ่มครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะเน้นความรู้สึกมากหน่อยแต่จะไม่ทิ้งไทม์ไลน์คือจะเล่าความรู้สึกเรียงตามไทม์ไลน์แต่จะไม่มานั่งพูดว่าพระเอกกำลังทำอย่างนั้นต่อยซ้ายต่อยขวาถ้ามันไม่สำคัญผมก็จะไม่ขยี้ลงไปตรงจุดที่มันไม่สำคัญนึกภาพไหมครับเพื่อให้มันได้ความรู้สึกผมแบบเข้มข้นสุดๆด้วยเพราะว่าเอาจริงๆผมรู้สึกเสียดาย
คลิปโคสปอยบางคลิปอ่ะพอผมเน้นไทม์ไลน์เรื่องมากเกินไปเหมือนเล่านิทาน1 2 3อ่ะความคิดผมมันหล่นหายระหว่างทางซึ่งพอถ่ายจบปั๊บเนี่ยไอ้เหี้ยลืมพูดเรื่องนี้ว่ะไอ้เหี้ยลืมพูดเรื่องนั้นว่ะมันมีปัญหาตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยแต่ยังไงซะผมก็จะไม่ทิ้งผมก็จะพยายามเรียงตามไทม์ไลน์โดยเอาความรู้สึกแล้ววางบนไทม์ไลน์ไปเรื่อยๆเหมือนมีความรู้สึกไล่1 2 3ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมแต่จะไม่ซีเรียสกันเน้นเล่าเรื่องขนาดนั้นแหละยกเว้นซะว่าเป็นหนังอย่างเรื่องแบบพวกผีในปลาผีในผมอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะเล่าละเอียดเลยอันเนี้ยผมถือว่าวิธีการตรงเนี้ยที่ผมสรุปมาทั้งหมดเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นวิธีที่ลงตัวและถูกใจคนทั้งสองฝ่ายไม่มากก็น้อยยังไงก็ลองคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ติชมกันได้ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างแต่ความรู้สึกหลังดูเนี่ยมันเป็นความรู้สึกล้วนๆมันไม่ต้องมีเนื้อหาที่สปอยเพราะว่ามันจะต้องไม่สปอยอยู่แล้วเป็นความรู้สึกหลังดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์เลยด้วยซ้ำไปไม่รู้จะดูอะไรขุนแผนฟ้าฟื้นก็ไม่อยากดูเมลิฟิเซนต์ก็ไม่ได้ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์เนี้ยมีให้ดูและหนังแอคชั่นมันๆอย่างน้อยๆปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจทำตัวง่ายๆทำตัวง่ายเดินเข้าโรงแล้วก็ไปเสพแอคชั่นอย่างเดียวรับรองคุณจะสมใจนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อของผม Sick and True ยังมีทั้ง2ลายให้คุณได้จับจองนะครับผมลายแรกชื่อลาย Good Stuff Johansen เหลือแค่ไซส์ Sไซส์เดียวแล้วที่เหลือคือ XL L และ M sold out เรียบร้อยนะครับผมส่วนเบนบักซี่ลูเซโน่เนี่ย XL sold out แล้วนะครับต้องขอบอกก่อนแล้ว L เนี่ยเหลือหลักหน่วยแล้วนะฮะแต่ไซส์ M กับ S เนี่ยยังสามารถสั่งได้เสมอครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ที่เพจ Facebook ส่วนตัวผมหรือเพจ Sick and True หรือเพจ Exif Entertainment ได้เลยทั้ง3ช่องทางนะครับเข้าไปสามารถสอบถามสินค้าสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเลยครับผมแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ช่องหนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment หรือไม่ก็จำง่ายๆเห็นหน้าผมปั๊บหนอนหนังง่ายป่ะล่ะง่ายกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้ว อะยังไงใครมีความรู้สึกอะไรใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างครับผมส่วนใครที่ยังไม่ดูก็ระวังสปอยด้านล่างนิดนึงนะฮะยังไงทราบวันนี้ก็ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอาทิตย์นี้มีหนังเกาหลีอีกเรื่องด้วยเดี๋ยวจะจัดให้ครับผมแล้วก็หนังจาก Netflix In Tall Glass เนี่ยเดี๋ยวจะหาเวลาจัดให้น่าสนใจน่าสนใจแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ